สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการต่างก็ดีนะครับรายการวาไรตี้กับความดีที่แตกต่างนะครับเราพบกันทุกวันเสาร์เวลานี้นะฮะบ่ายโมงจนถึงบ่ายสองเป็นรายการสดนะครับแน่นอนที่สุดว่ารายการของเรามีหลายช่วงไม่ว่าจะเป็นช่วงสัมภาษณ์แขกรับเชิญซึ่งก็ดึงศักยภาพในการแบ่งปันประสบการณ์ดีๆสิ่งดีๆนะฮะและนอกจากนั้นยังมีช่วงทำดีต้องได้จุดๆๆวันเสาร์นี้นะครับเรามีศิลปินมากมายไม่ว่าจะเป็นนักร้องนักแสดงนางแบบแล้วก็หลายๆคนมาร่วมให้คำตอบกันว่าทำดีต้องได้จุดๆๆของพวกเขาได้อะไรนะครับก็จะเป็นช่วงต่อไปหลังจากนั้นจัดตามด้วยช่วงรวมพลังคิดบวกตรงนี้เป็นช่วงที่หลายคนสนใจมากเพราะว่าจะเป็นอีกหนึ่งไกด์ไลน์ที่ทำให้คุณดำเนินชีวิตด้วยพลังจิตที่คิดบวกสามารถทำให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขได้ในแต่ละวันนะครับนำเสนอโดยอาจารย์อั๋นชัยวัฒน์เหลืองจริยากุลนะครับต่อจากนั้นนะฮะก็จะตามไปด้วยช่วงของปลุกจิตให้ชีวิตเปลี่ยนโดยคุณแอนนี่อภิรดีนะครับตอนนี้นะครับเราไปชมช่วงแรกของรายการกันก่อนทำดีต้องได้จุดๆๆไปดูกันว่าพวกเขาให้คำตอบว่าได้อะไรกันนะครับเชิญครับทำดีต้องได้ในที่นี้ความหมายของผมก็คือว่าเมื่อเราทำความดีไปแล้วสิ่งที่เราได้คือเราได้รับความสบายใจเพราะเรารู้คนมีใจว่าสิ่งที่เราทำไปคือสิ่งที่ถูกต้องถึงแม้ว่าจะไม่เห็นผลตอนนี้ก็ตามครับแต่ว่าวันหนึ่งคนนั้นรับจะกลับมาก็เป็นเรื่องที่สิ่งจะเป็นสิ่งดีเช่นกันผมคิดมั่นกันนะทำดีต้องได้ความสุขสวัสดีครับผมไอซ์เดอะสตาร์6นะครับผมก็ทำดีต้องได้ทุกอย่างที่เราต้องการครับผมไม่ว่าใครก็ตามถ้าเกิดเราทำดีผมเชื่อว่าคนได้รับสิ่งดีๆกลับคืนมานะครับผมเราอยากทำอะไรเราทำสิ่งนั้นออกไปให้เต็มที่ทำให้ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่เราต้องการจะกลับมาหาเราแน่นอนนะครับสวัสดีค่ะชื่ออาคิโกะสิกิค่ะก็จากภาพยนตร์เรื่อง The Promise Kids ถึงชีวิตค่ะทำดีต้องได้ความดีสิคะเพราะว่าเราทำดีแล้วก็ต้องควรจะได้รับสิ่งอะไรดีๆกลับมาใช่ไหมคะสวัสดีค่ะแพรวพัชราไมบุลเลิศกุลค่ะมิสแกรนด์ลพบุรี2016ค่ะการทำความดีนะคะก็ได้ความสุขในใจค่ะซึ่งจริงๆแล้วการทำความดีเนี่ยย่อมได้ดีค่ะตัวเราเองทำอะไรก็รู้สึกแต่ใจนะคะการทำดีของเราทุกวันนะคะก็คือการที่เราเนี่ยทำแต่ความดีทำช่วยเหลือแบ่งปันเสียสละนะคะดังนั้นการทำความดีเนี่ยย่อมจะได้เกิดความสุขในใจแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะครับชื่อยูกิครับนักแสดงจาก The Promise คิดถึงครึ่งชีวิตครับเล่นเป็นกอกครับแล้วก็ทำดีต้องได้บุญครับผมว่าครับทำบุญเยอะๆนะครับทำดีได้ผมครับสวัสดีครับผมชื่ออาร์มศิวกุลศรีคีตกรผลิตภาพครับผมนักแสดงจากภาพยนตร์เรื่อง The Promise คิดถึงครึ่งชีวิตครับครับผมการทำความดีของผมเนี่ยการทำดีมันต้องได้ความสุขครับผมเพราะว่าความสุขเนี่ยมันทำให้เราแบบมีชีวิตที่ดีขึ้นอย่างเงี้ยครับการทำความดีเพื่อให้คนรักคนชอบเราเพราะว่าถ้าเราทำไม่ดีอย่างเงี้ยทำให้เราแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมันอยู่กับสังคมไม่ได้อย่างเงี้ยครับประมาณนั้นแต่การทำความดีผมเชื่อว่าการทำความดีเนี่ยเชื่อว่าทุกคนเคยทำอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ดีงามครับผมนะเราต้องทำความดีเพื่อประชาชนแล้วก็สังคมและประเทศไทยครับสวัสดีค่ะนักสาวกฤษกรเจริญรุ่งค่ะคิดว่าทำดีต้องได้ความสุขทางใจแน่นอนเพราะว่าการที่เราทำดีเนี่ยมันก็จะเป็นความสุขกับเราเองแล้วก็เป็นความสุขของคนอื่นด้วยค่ะสวัสดีครับสักดินปัญญาลักษณะโคครับจากสถาบันบูกะแฟชั่นอะคาเดมี่ทำดีต้องได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรักนะครับด้วยความสนใจทางด้านแฟชั่นก็เลยทำให้เราสืบเนื่องทำเรียนรู้อย่างไม่หยุดยั้งแล้วก็ศึกษาสิ่งใหม่ๆมาเรื่อยๆครับจนเราได้มาถึงจุดนี้ครับสวัสดีค่ะมอฟีนค่ะ
่ะสวัสดีค่ะดิฉันรัชดาพรอินเทพนะคะรองนายกขององค์การผาสวนตำบลบางเดือนค่ะและก็วันนี้นะคะเป็นตัวแทนจากสมาพันธ์การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะคนหนึ่งของคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีถามว่าทำดีที่ได้ได้อะไรนะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะได้มาย้อนรอยศรีวิชัยก้าวสู่อาเซียนด้วยกันนะคะการย้อนรอยก้าวสู่อาเซียนเป็นการได้พาคณะทัวร์จากการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวกีฬาแห่งประเทศไทยนะคะเข้ามาสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอะไรดีๆเยอะแยะมากมายเลยค่ะณตอนนี้นะคะเราได้พาคณะและทุกๆท่านมาสู่เขื่อนเชี่ยวหลานนะคะเป็นหนึ่งของกุ้ยหลินเมืองไทยอยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะค่ะก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะคะว่าตอนนี้จะชวนนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวกุ้ยหลินเมืองไทยวันนี้อยากจะชวนไปเที่ยวสากลสุราษฎร์งานสากลสุราษฎร์20ปีและก็จะพาไปเที่ยววัดตำสิงขรอำเภอคีรีรัตน์ค่ะก่อนจะจากลานักท่องเที่ยวค่ะค่ะก็อย่าลืมมาเที่ยวจังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะเรายินดีต้อนรับเสมอค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะชื่อหนิงราวดีเรืองเพ็งนะคะคลินิกโมเดลลุคไทยแลนด์ปี2023ค่ะสำหรับหนิงนะคะทำดีได้ดีแล้วได้อะไรใช่ไหมคะทำหนิงคือหนิงคิดว่าการที่แบบว่าเราดูแลคนรอบๆข้างรู้สึกว่าเหมือนครอบครัวหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าถ้าเราทำดีแล้วอ่ะทำดีเขาทำดีคนรอบๆข้างเราอ่ะเราก็จะแบบมีความสุขไปด้วยเขามีความสุขเราก็มีความสุขทำดีต้องได้ก็คิดว่าได้ทำค่ะเพราะว่าการได้ลงมือทำคือการทำให้มันปรากฏขึ้นส่วนผลที่ได้จะเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่หน้าที่ของเราสวัสดีค่ะกุ้งประพัฒน์สิริศรีปริยวัฒน์ค่ะมิสซูบ้านในชาแนลไทยแลนด์2023กับวิกิมิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะถ้าถามกุ้งว่าทำดีแล้วได้อะไรอย่างพื้นฐานเลยคือความสุขทางใจนะคะที่สามารถวัดเป็นมูลค่าวัดเป็นตัวเงินได้เพราะมันมีมูลค่าสูงมากนะคะคือจะบอกว่าเวลาที่เราทำดีหรือเวลาทำเราให้อะไรกับใครเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับอย่างน้อยๆเลยเราเห็นคนรับมีความสุขเห็นคนรับยิ้มแย้มเราผู้เป็นผู้ให้นะคะเราก็มีความสุขทางใจมันเหมือนเป็นการบาลานซ์นะคะให้กับชีวิตด้วยการที่เราอยู่ในสังคมทุกวันนี้มันมีอะไรเข้ามาเยอะแยะมากมายเพราะฉะนั้นเรารู้สึกที่จะต้องแบบขัดเกลาบ้างเป็นผู้ให้คนอื่นบ้างบางทีการให้เราก็ไม่ต้องการอะไรตอบแทนแค่เห็นเขามีความสุขเราเองที่เป็นผู้ให้ก็มีความสุขทำดีต้องได้จุดๆๆผมเพิ่มให้นะครับทำดีต้องได้ดีครับไม่มีหรอกครับถ้าทำดีแล้วไม่ได้ดีอย่างน้อยความดีก็ต้องเกิดขึ้นไม่ด้านใดก็ด้านหนึ่งไม่สิ่งใดก็สิ่งหนึ่งไม่วันใดก็วันหนึ่งต้องมาแน่ๆและก็แท้จริงแล้วไอ้สิ่งดีนั่นก็คือมีแอบแฝงไว้ด้วยก็คือความสุขนั่นเองครับทำดีต้องได้ดี Thank you for watching ทางก็ดีสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการต่างก็ดีที่รักทุกท่านนะครับวันนี้กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับอาจารย์อั๋นชัยวัฒน์เหลืองจริยากุลในช่วงรวมพลังคิดบวกเป็นยังไงบ้างครับไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์นะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราไปอยู่ที่โครงการชูชัยบุรีศรีอัมพวาแล้วเราก็พูดถึงเรื่องของการคิดลบกับตัวเองว่าไม่ได้เกิดมารวยไม่ได้เกิดมาหน้าตาดีหรือไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมแล้วเราจะประสบความสำเร็จได้อย่างไรไม่อยากให้คิดแบบนั้นครับ
พราะว่าคราวที่แล้วผมพูดถึงครูโอครูชุลีพรช่วงรังสีนะครับซึ่งเป็นวิทยากรในหลักสูตรเรื่องของรักเป็นเห็นสุขครูโอเป็นครูของผมครับแล้วก็สอนให้ผมแล้วก็ลูกศิษย์หลายๆคนเนี่ยบันทึกความดีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมพูดถึงว่าเราควรจะบันทึกความดีของเรากันนะครับเพื่อให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองเพื่อให้เราชื่นชมตัวเองในสิ่งที่ถูกต้องแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนๆมีผู้ชมหลายท่านที่เข้ามาใน Facebook ของผมซึ่ง Facebook ชื่ออั๋นรวมพลังคิดบวกนะครับแล้วก็ส่งบันทึกความดีเข้ามาหลายคนทีเดียววันนี้ผมขออนุญาตเจ้าตัวแล้วนะครับนำบันทึกความดีของคนใน Facebook เนี่ย3ท่านด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาเผยแพร่ด้วยกันเอาล่ะเราไปดูท่านแรกเลยดีกว่านะครับก็คือคุณอัชราเศรษฐีสมบัตินะครับคุณอัชราเศรษฐีสมบัติเนี่ยเป็นคนกรุงเทพแล้วก็ทำงานอยู่ในกรุงเทพนะครับทำงานอยู่ในบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งคุณอัชราได้เขียนบันทึกความดีมาหลายข้อผมขออนุญาตคุณอัชราคัดเลือกมา3ข้อนะครับข้อแรกเลยครับคุณอัชราบอกว่ายิ้มทักทายสวัสดีเพื่อนร่วมงานทุกเช้าผมบอกได้เลยนะครับคุณอัชราคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยเพราะว่ารอยยิ้มของพวกเราทุกคนคือเสน่ห์ครับรอยยิ้มของพวกเราทุกคนคือเครื่องสำอางที่ธรรมชาติมอบให้เราทำให้เราดูเป็นคนที่น่ารักแล้วก็จริงใจเพราะฉะนั้นการที่คุณอัชรามีรอยยิ้มในการทักทายสวัสดีเพื่อนร่วมงานผมขอแสดงความชื่นชมครับข้อที่2ของคุณอัชรานะครับคุณอัชราบอกว่าช่วยคนถือของใน BTSนั่นหมายถึงว่าในขณะที่เดินทางมาทำงานหรือเดินทางกลับบ้านเนี่ยคุณอัชราได้นั่งนะในรถไฟฟ้า BTS เนี่ยปรากฏว่าคุณอัชราเล่าว่ามีคนคนหนึ่งนะครับเป็นผู้หญิงถือของเข้ามาเยอะแล้วมายืนตรงหน้าคุณอัชราคุณอัชราก็เลยช่วยอาสาถือของให้ก็ต้องขอชื่นชมในน้ำใจและความดีของคุณอัชราด้วยบันทึกความดีข้อที่3ของคุณอัชรานะครับก็คือกลับถึงบ้านแล้วเตรียมอาหารให้กับสมาชิกทุกคนในบ้านโอ้โหนี่ถือว่าเป็นผู้หญิงยุคใหม่ตัวจริงนะครับทำงานที่นอกบ้านในบริษัทเอกชนด้วยและเมื่อกลับถึงบ้านก็สวมหน้าที่แม่บ้านดูแลสมาชิกทุกคนเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตกดไลค์ให้คุณอัชราครับเอาละเรามาดูความดีของคนที่2นะครับที่ส่งเข้ามาใน Facebook ของอั๋นรวมพลังคิดบวกนั่นก็คือคุณสุทธินัทหทัยทิพรัตน์ครับซึ่งคุณสุทธินัทอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามเขียนความดีมา3ข้อครับบอกว่าข้อที่1พาแม่ไปตรวจสุขภาพผมขอชื่นชมนะครับคุณสุทธินัทเป็นลูกชายที่น่ารักมากดูแลแม่อย่างดีแล้วก็พาคุณแม่ไปตรวจสุขภาพด้วยบันทึกความดีข้อที่2ของคุณสุทธินัทก็คือไปช่วยงานที่โรงเจหรือไปวัดไปศาลเจ้านะครับปกติคุณสุทธินัทบอกว่าไปบ่อยมากแล้วก็ไปช่วยงานต่างๆของโรงเจถือว่าเป็นคนที่มีจิตใจงดงามนะครับคิดดีพูดดีทำดีก็ขอชื่นชมบันทึกความดีข้อที่3ของคุณสุทธินัทก็คือช่วยแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าแม้จะเป็นวันหยุดเนื่องจากว่าคุณสุทธินัทเนี่ยทำงานด้านบริการนะครับแล้วก็ต้องทำงานเสาร์อาทิตย์เพราะฉะนั้นอาจจะหยุดวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับคนอื่นแต่ปรากฏว่าในวันหยุดนั้นน่ะลูกค้าของคุณสุทธินัทโทรมาบอกมีปัญหาและอยากให้ช่วยแก้ไขคุณสุทธินัทไม่คิดว่าจะต้องเป็นวันหยุดหรือวันทำงานแต่ว่าเต็มใจช่วยเหลือลูกค้าจนกระทั่งแก้ไขปัญหาไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นผมขอกดไลค์ให้กับคุณสุทธินัทจากจังหวัดสมุทรสงครามครับเอาละท่านสุดท้ายที่ผมขออนุญาตเจ้าตัวนะครับนำความดีมาเผยแพร่ที่ส่งมาใน Facebook ของผมก็คือคุณสุภมิตรดอนธนามครับคุณสุภมิตรบอกว่าอายุ18ปีเองนะครับแหมน้องสุภมิตรเพิ่งเรียนจบปวช.และกำลังจะต่อระดับปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยก็เขียนความดีมาผมคัดเลือกมา3ข้อครับช่วยซื้ออาหารกลางวันให้อากงที่อยู่ที่บ้านอากงก็คือคุณปู่นั่นเองน่ารักมากๆนะครับเป็นหลานที่น่ารักช่วยดูแลอากงบันทึกความดีข้อที่2ก็คือช่วยคุณพ่อคุณแม่ซักผ้าอ่ะนอกจากจะเป็นหลานที่น่ารักแล้วก็ยังเป็นลูกชายที่น่ารักอีกด้วยนะครับและบันทึกความดีข้อที่3ก็คือว่าช่วยตรวจตราบ้านตอนกลางคืนช่วยปิดประตูปิดหน้าต่างลงกลอนล็อกบ้านให้เรียบร้อยก็ถือว่าสุภมิตรนะครับทำหน้าที่ทั้งลูกและหลานของสมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอาจารย์อั๋นก็ขอกดไลค์ให้น้องสุภมิตรด้วยนะครับเป็นยังไงครับการบันทึกความดีนะครับการล็อกจานที่เราเขียนข้อดีสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการคิดดีพูดดีทำดีนะครับมันทำให้เรารู้จักคุณค่าในตัวเองสามารถที่จะชื่นชมตัวเองและพัฒนาความดีของเราต่อไปเรื่อยๆนะครับแต่ท่านผู้ชมครับถ้าเราเขียนความดีของตัวเองทุกวันทุกวัน
บางครั้งมันอาจจะทำให้เราหลงตัวเองบางครั้งอาจจะทำให้เราชื่นชมตัวเองจนเกินจริงแล้วมองไม่เห็นความดีของคนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนบันทึกความดีของตัวเองแล้วต้องเขียนบันทึกความดีของคนอื่นด้วยครับเพราะว่าครูโอชุลีพรช่วงรังสีนะครับครูโอซึ่งเป็นครูของผมเนี่ยบอกว่าถ้าเขียนบันทึกความดีของตัวเองกี่ข้อก็ต้องเขียนบันทึกความดีของคนอื่นตามจำนวนข้อเท่านั้นได้ยิ่งดีนะครับจะยกตัวอย่างเช่นกลับไปถึงบ้านโอ้โหคุณแม่เตรียมน้ำผลไม้คั้นน้ำส้มไว้ให้ต้องบันทึกเลยครับนี่คือความดีของคุณแม่ที่ทำให้กับเรานะครับข้อที่2ครับยกตัวอย่างเช่นแฟนขับรถมารับเราที่ทำงานแล้วก็กลับบ้านนะครับหรือว่าพาเราไปส่งที่บ้านส่งที่ทำงานอันนี้ก็ถือว่าเป็นความดีของแฟนของเราก็ต้องบันทึกตัวอย่างข้อที่3ของคนในครอบครัวนะครับก็คือกลับถึงบ้านแล้วลูกสาวเข้ามากอดเราหอมแก้มเราก่อนเข้านอนอันนี้ก็ต้องเขียนบันทึกครับเพราะว่าเป็นการแสดงความรักของลูกของเรานะครับหรือไม่จำเป็นต้องเป็นคนในครอบครัวก็ได้ครับเป็นใครก็ได้ในสังคมที่เขาทำความดีแล้วเราเห็นนะครับยกตัวอย่างเช่นความเดบันทึกความดีของผู้อื่นนะครับข้อที่1เรากำลังจะข้ามถนนมีคนหยุดรถให้เราข้ามถนนอันนี้ต้องเขียนเลยแล้วก็อย่าลืมขอบคุณคนคนนั้นด้วยนะครับตัวอย่างข้อที่2ครับก็คือรปภ.ช่วยเรียกแท็กซี่ให้อย่าลืมขอบคุณรปภ.และบันทึกความดีของรปภ.ครับตัวอย่างข้อที่3ครับก็คือหัวหน้าพูดชมเชยเรานะครับเพราะว่าเราทำงานได้ดีและส่งงานได้ถูกต้องตามกำหนดเวลาพูดง่ายว่าส่งงานทันเวลาที่กำหนดเพราะฉะนั้นก็บันทึกความดีของหัวหน้าว่าเขาพูดดีกับเราพูดชมเชยเราเพื่ออะไรครับเพื่อให้เราสามารถที่จะเห็นคุณค่าของคนอื่นในการที่เขาคิดดีพูดดีทำดีกับตัวเราอย่าลืมนะครับลองดูครับสัปดาห์นี้นะครับจนกว่าจะพบกันสัปดาห์หน้าลองบันทึกความดีของตัวเองและบันทึกความดีของผู้อื่นที่เขาทำด้วยนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นในสังคมนี้ถ้าเราคิดลบชีวิตก็จะลบครับถ้าเราคิดบวกชีวิตก็บวกชีวิตเราจะลบจะบวกอยู่ที่เราคิดรวมพลังคิดบวกกับอาจารย์อั๋นพบกันใหม่วันเสาร์หน้าสวัสดีครับอีกครั้งนะคะในช่วงปลุกจิตให้ชีวิตเปลี่ยนและวันนี้ดิฉันแอนนี่อภิรดีวรรณวงศ์สอนรับหน้าที่ดูแลรายการในช่วงนี้เช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันถึงเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า law of attraction กฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยคืออะไรแล้วมันสำคัญยังไงอันนี้จะบอกอย่างนี้ค่ะกฎแห่งแรงดึงดูดเนี่ยเรียกว่าเป็นกฎหลักแห่งชีวิตเลยละกันหรือว่าเป็นกฎที่จะทำให้ชีวิตของคุณเปลี่ยนไปในรูปแบบไหนก็จะตัวกฎเนี้ยล่ะค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนเป็นสิ่งของเป็นสถานที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เราดึงดูดเข้ามาในชีวิตของเราทั้งสิ้นนะคะคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยล้วนแต่เป็นพลังงานที่พูดขึ้นมาอย่างนี้เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าตัวของเราสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเนี่ยล้วนแต่มีคลื่นของพลังงานในตัวของมันสำหรับพวกเราเป็นมนุษย์เราจะเรียกสิ่งนี้ว่าความรู้สึกในการที่เราส่งคลื่นของความรู้สึกของเราออกไปสู่โลกภายนอกสู่คนคลื่นความคิดของเราเนี่ยมันจะทำให้ดึงดูดสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เรารู้สึกเข้าในชีวิตของเราค่ะแล้วเมื่อเรารู้แล้วว่าความคิดหรือความรู้สึกของเราที่เราส่งออกไปจะเป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราดังนั้นเนี่ยเราก็จะต้องใช้สิ่งเนี้ยให้เป็นประโยชน์นั่นก็คือว่าเราจะต้องส่งความรู้สึกดีๆส่งความคิดดีๆออกไปข้างนอกส่งพลังงานเหล่านี้ออกไปเพื่อที่จะดึงดูดสิ่งดีๆและสิ่งที่เราต้องการเท่านั้นเข้าในชีวิตนี่นะคะเวลาที่เราคิดอะไรเนี่ยเราจะคิดออกมาเป็นภาพ
ถูกไหมคะอย่างเช่นคุณคิดอยากจะไปเที่ยวยกตัวอย่างคิดอยากจะไปเที่ยวลอนดอนคุณก็จะต้องเห็นภาพตัวของคุณเนี่ยเดินอยู่ที่มหานครลอนดอนอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้อันนี้จะมีตัวช่วยตัวหนึ่งซึ่งจะทำให้เราจะคงความคิดและความรู้สึกที่เราจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของเราได้อย่างชัดเจนได้อย่างถูกต้องและได้อย่างแม่นยำนั่นก็คือการใช้ตัวช่วยที่เรียกว่า Vision Board Vision Board คืออะไรคะ Vision Board ก็คือบอร์ดหรือแผ่นภาพที่เราจะติดรูปจากความคิดที่เราต้องการให้สิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยเก็บภาพเหล่านี้แล้วเอามาติดไว้บนบอร์ดเรียกว่า Vision Boardแล้วก็มองตัววิชั่นบอร์ดอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกกับมันในทุกๆวันในทุกๆครั้งความรู้สึกที่ตอกย้ำความรู้สึกจากการที่เห็นภาพนั้นซ้ำๆความรู้สึกเสมือนกับว่ามันได้เป็นจริงมันได้เกิดขึ้นแล้วตรงนี้แหละค่ะจะเป็นตัวที่ดึงดูดให้เหตุการณ์ให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นจริงในชีวิตของคุณวิชั่นบอร์ดทำยังไงเดี๋ยววันนี้เรามาทำกันเลยง่ายๆตามอันนี้มาเลยค่ะค่ะงั้นเรามาเริ่มทำตัววิชั่นบอร์ดกันเลยนะคะอุปกรณ์ง่ายๆแค่3อย่างอันแรกก็คือเราต้องมีตัวบอร์ดก่อนอาจจะเป็นกระดาษแข็งอาจจะเป็นพลาสติกบอร์ดแบบนี้ก็ได้นะคะอันที่2ก็คือเราก็หารูปสิ่งที่เราอยากจะดึงดูดสิ่งดีๆเหล่านี้เข้ามาในชีวิตของเราอาจจะมาจากหนังสือนิตยสารอินเทอร์เน็ตก็แล้วแต่นะคะหามาอ่ะยกตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นรูปเงินนะคะใครอยากจะมีเงินความร่ำรวยอาจจะมีผู้หญิงอาจจะอยากได้หุ่นดีๆนะคะอยากจะมีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงรูปชีวิตในฝันนะคะอยากจะมีชีวิตในฝันที่เป็นอย่างไรได้ท่องเที่ยวอย่างไรรูปบ้านรูปบ้านสวยๆคอนโดสวยๆแบบที่เราต้องการนะคะเลือกเอาแบบที่เราต้องการแล้วก็ตัวนี้เลยค่ะกราวตัวหนึ่งนะคะง่ายๆมาเริ่มกันเลยเวลาทำเนี่ยมันสนุกนะคะเหมือนกับว่าเราอะอยากได้อะไรเราก็หารูปอันนั้นมาแล้วก็เอามาใส่บนบอร์ดวิชั่นบอร์ดของเราแล้วเราก็รู้ว่าเราได้มันเราเป็นเจ้าของมันทากาวไปข้างหลังค่ะแล้วก็เอาแปะไปบนวิชั่นบอร์ดง่ายๆนะคะอยากได้อะไรก็ใส่ไปเคล็ดลับอีกอย่างตอนที่ทำเนี่ยนะคะอันนี้จะบอกว่าให้เรามีความสุขรู้สึกเหมือนว่าได้มันมาแล้วอะรู้สึกเหมือนกับว่าเราเป็นเจ้าของมันทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเอารูปมาใส่ทุกสิ่งทุกอย่างรูปที่เราแปะลงมาเนี้ยเราได้มันมาแล้วอันนี้ก็คือบ้านของเราเงินของเรารูปร่างสุขภาพดีๆอันนี้ก็ของเรานะคะแปะไปเลยค่ะThank you.
อเคเรียบร้อยค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะวิชั่นบอร์ดของอันนี้นี่เอามาโชว์เห็นไหมคะกล้องเห็นไหมคะชัดๆค่ะก็ทำวิชั่นบอร์ดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเอามาดูกันชัดๆอีกทีตามนี้นะคะทีนี้สิ่งสำคัญค่ะก่อนจะจบในวันนี้สิ่งที่อยากจะบอกว่าเราจะใช้วิชั่นบอร์ดอย่างไรให้ได้ผลอย่างเต็มที่นั่นก็คือเราก็จะเอาวิชั่นบอร์ดอันนี้วางอยู่ในที่ที่เรามองเห็นมันทุกๆวันอย่างเช่นบางคนอาจจะวางไว้ในห้องนอนบางคนอาจจะวางไว้ที่ห้องนั่งเล่นหรือจะวางไว้ที่โต๊ะทำงานที่ไหนก็ตามที่คุณเห็นมันทุกวันนะคะแล้วก็รู้สึกกับมันรู้สึกกับมันว่าคุณได้มันแล้วคุณมีเงินอันนี้แล้วคุณได้มันเรียบร้อยแล้วคุณได้ไปเที่ยวแล้วคุณเป็นอย่างที่คุณต้องการที่คุณแปะไว้ในวิชั่นบอร์ดเรียบร้อยแล้วย้ำนะคะคุณได้มันแล้วแล้วคุณเป็นมันแล้วไม่ใช่คุณจะได้หรือคุณจะเป็นแต่ต้องเป็นความรู้สึกที่ว่าคุณได้มันแล้วอย่างเช่นคุณอยากจะไปเที่ยวคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณได้ไปเที่ยวแล้วตอนนี้คุณเดินอยู่ในมหานครลอนดอนแล้วรู้สึกกับมันจินตนาการกับมันเล็กๆนิดน้อยรอบตัวเป็นอย่างไรอุณหภูมิเท่าไหร่แสงแดดส่องมายังไงมีตึกสวยๆรอบตัวผู้คนรอบตัวเป็นอย่างไรบ้างรู้สึกเลยว่าคุณได้ไปมันแล้วนะคะต้องรู้สึกอย่างนั้นสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการที่คุณบอกกับตัวเองบอกกับยูนิเวอร์สบอกกับจักรวาลว่านี่คือสิ่งที่ฉันต้องการให้มันเข้ามาในชีวิตคุณแค่ส่งความรู้สึกออกไปส่งความรู้สึกออกไปว่าคุณไปมาแล้วคุณเป็นมาแล้วแล้วคุณไม่ต้องมีข้อสงสัยว่าคุณจะได้มันมาอย่างไรคุณจะได้ไปมันเมื่อไหร่มันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่ใช่หน้าที่ของคุณเป็นหน้าที่ของจักรวาลหน้าที่ของคุณมีแต่แค่บอกว่าคุณต้องการอะไรคุณบอกมันออกไปคุณส่งความรู้สึกอันนั้นออกไปแล้วจักรวาลจะส่งกับสิ่งเหล่านั้นมาให้กับคุณเองนี่เป็นการใช้หลักแห่งแรงดึงดูดอย่างง่ายๆและอย่างถูกต้องและรับรองว่าชีวิตคุณจะเปลี่ยนเพราะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณนับตั้งแต่คุณใช้กฎแห่งแรงดึงดูดนี้ค่ะสำหรับอาทิตย์นี้นะคะก็ฝากเรื่องกฎแห่งแรงดึงดูดและการทำวิชั่นบอร์ดเอาไว้แล้วไปลองทำกันดูนะคะแล้วมาดูซิว่าชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปและดึงดูดสิ่งดีๆอะไรเข้ามาในชีวิตกันบ้างสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วแอนนี่ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะหมอมีเรื่องอยากจะขอโทษจริงๆครับเราไม่มีเตียงแล้วครับมันยาวไปไหมฮะศิริราชมีพื้นที่จำกัดแต่ต้องรองรับคนไข้นับหมื่นคนต่อวันใช่ตอนทำนี่ไม่ควรแต่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนเพียงแค่ 20%ร่วมสมทบทุนเพียงคนละ100บาทสร้างอาคารนวมินทรบพิตร84พรรษาศิริราชเพียงกดดอกจัน984ดอกจัน100สี่เหลี่ยมโทรออกทำดีได้ด้วยปลายนิ้วทำไมขยะยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเราจะทำอย่างไรให้ขยะลดน้อยลงเริ่มช่วยกันง่ายๆแค่ทุกวันที่15และ30ของทุกเดือนพกถุงผ้าไปช็อปวันสิ่งแวดล้อมโลก5มิถุนายนกลับเข้ามาสู่ช่วงนี้อีกครั้งนะครับเป็นช่วงไฮไลท์ของรายการต่างก็ดีเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราได้นำเสนอกับความดีที่แตกต่างแขกรับเชิญของรายการเราวันนี้ต้องบอกว่าหลายคนตั้งฉายาว่าเป็นนางฟ้าผู้เยียวยาจิตใจนะครับแล้วก็นอกจากนั้นท่านยังเป็นวิทยากรสร้างแรงบันดาลใจเป็นนักออกแบบและพัฒนาความมั่งคั่งในชีวิตนะฮะซึ่งจัดคอร์สหลายๆคอร์สเยอะมากเป็นผู้ใฝ่ธรรมนำชีวิตช่วยเหลือสังคมต่างๆทำบุญและนอกจากนั้นนะครับยังเป็นผู้ก่อตั้งฟาวเดอร์ของBank of Secret หรือว่าธนาคารแห่งความลับวันนี้แขกรับเชิญได้มาอยู่กับเราแล้วขอต้อนรับดร.ชิสากันประภาพันเกียรติสวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติกับรายการนะครับอยากให้เล่าความเป็นมาเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาเป็นผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งความลับจนถึงวันนี้ฮะงั้นก่อนอื่นแนะนำตัวเองสั้นๆเนาะพอดีพี่ลูกโป่งเนี่ยจบด็อกเตอร์หรือปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ดยตรงเลยฉะนั้นสิ่งที่ทำให้เราเนี่ยมาก่อตั้งธนาคารแห่งความลับเนี่ยเพราะเราตั้งใจว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันควรจะสามารถช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือคนที่มีความทุกข์ช่วยเหลือคนที่เขากำลังหาทางออกในชีวิตไม่ได้มืด8ด้านอยากฆ่าตัวตายอกหักรักคุดตุ๊ดเมินเศร้าสลดงานไม่เดินเงินดรอปทุกอย่างใช่ไหมฮะทุกประเภทครับผมแล้วได้แรงบันดาลใจยังไงถึงได้ก่อตั้งธนาคารแห่งนี้เกิดขึ้นเป็นแนวคิดยังไงอะไรยังไงถึงได้ทำไมไม่คิดไปทำอย่างอื่นเรื่องอย่างอื่นบ้างหรืออะไรยังไงครับอ่ะจริงๆแล้วเดี๋ยวบอกเลยไม่เคยบอกกับรายการไหนมาก่อนเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการต่างก็ดีถ้าเอาความเป็นจริงเลยเนี่ยค่ะแรงบันดาลใจที่อยากช่วยคนเนี่ยมันเกิดจากการที่ตัวพี่ลูกโป่งเองนะคะผ่านการตายอะค่ะตายมา3ครั้งแล้วเฉียดตายรอดตายใช่ผ่านตายใช่ค่ะอันนี้ไม่เคยบอกกับรายการไหนยกเว้นรายการนี้ตั้งแต่ช่วงวัยเด็กจนขึ้นมาเป็นวัยรุ่นจนกระทั่งก่อนที่จะมาทำธนาคารแห่งความลับเป็นแฟนเพจจริงๆเนี่ยให้คำปรึกษามา23ปีแล้วแต่เป็นแฟนเพจเนี่ย2ปีค่ะเพราะฉะนั้นตอนวัยเด็กเนี่ยเคยตายอ่ะคุณหมอนอนที่โรงพยาบาลไปเช็คประวัติได้โรงพยาบาลเด็กค่ะเพราะนั้นเนี่ยมันคุณหมอเนี่ยให้เอากลับบ้านให้ไปตอนนั้นเราได้ยินเสียงค่ะมันเป็นสัญญาณมันคือเป็นสัญญาณคือมีเสียงคนพูดกับเรานี่แหละว่าจะเหมือนกับจะเอาเราไปประมาณนั้นหรือเปล่าใช่ค่ะในโรงพยาบาลเด็กอาจจะมองดูว่ามันเป็นวิญญาณแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นเสียงของคนที่พูดกันว่าเดี๋ยวก็ไปแล้วเดี๋ยวก็ถึงเวลาแล้วดูซิว่าทำความดีอะไรมาบ้างดูซิว่าเคยเช็คลิสต์เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะเช็คลิสต์เหมือนว่ามีบันทึกของเราอะอยู่เลยอะเราก็เหมือนกับฮะเพิ่งเกิดมาอายุแค่นี้เองยังไม่ได้ทำอะไรดีๆเลยอยากทำใช่ไหมใช่ค่ะก็เลยบอกก็บอกอะค่ะก็ถามว่าต้องทำยังไงจะต้องทำอะไรบ้างมันถึงจะทำให้แบบจริงๆถ้าให้เราอยู่อ่ะเรายังทำประโยชน์อย่างอื่นได้อีกแต่เนี้ยขออยู่ต่อเราไปไวเกินไปไหมได้โมเมนต์นั้นมานะครับใช่ได้ซึ่งนั่นคือจุดเปลี่ยนที่สำคัญมากที่ทำให้เรารู้ว่าพอเราอยู่เราจะอยู่ยังไงให้เกิดประโยชน์แล้วก็ได้ทำที่เป็นกุศลกรรมยิ่งใช่ไหมฮะใช่ครับผมแล้วหลังจากนั้นก็คือจริงๆทำมานานหลายปีแต่ว่าที่ก่อตั้งที่เปิดเพจธนาคารแห่งความลับนี้ก็เมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมครับใช่ค่ะครับผมฟีดแบ็กผลตอบรับออกมาเป็นยังไงบ้างได้ช่วยเหลือคนยังไงมีเคสไหนที่คิดว่าช่วยแล้วรู้สึกประทับใจมากแล้วก็สามารถที่จะแบบเอามาแชร์ตรงนี้ได้ครับก็จะบอกว่าทำแล้วเนี่ยก็ได้ทำดีแล้วก็รู้สึกมีความสุขเคสที่ประทับใจก็คือคนที่เขาเนี่ยติดหนี้โดนอุ้มไปฆ่าแล้วเขารู้สึกว่าพ่อแม่เขาก็จะไม่ได้เลี้ยงดูเขาจะต้องตายแล้วคือถ้าไม่ถูกอุ้มไปฆ่าตายเขาก็ต้องฆ่าตัวตายทีนี้เขาก็คือแบบทำอะไรไม่ได้อะมันมืด8ด้านเขาโทรเข้ามาเนี่ยบอกว่าถ้าหลังจากวันนี้ที่ได้คุยกันเนี่ยแล้วเราโทรกลับไปหาเขาเนี่ยเขาไม่รับสายหมายความว่าเขาตายแล้วนะเขาตายแล้วนะเศร้ามากเราต้องทำอะไรสักอย่างเราต้องก่อนอื่นค่ะเราต้องเป็นผู้รับฟังที่ดีด้วยวิธีพูดค่ะหมายความว่าทุกอย่างเราต้องฟังเขาก่อนว่าเขาเนี่ยจะตายเพราะอะไรทำไมและมันไม่มีทางแก้ไขเลยเหรอปัญหาเนี่ยมันมีแค่สองอย่างเองนะแก้ได้กับแก้ไม่ได้ถ้าแก้ได้แล้วจะทุกข์ทำไมถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องปล่อยมันไปไม่ต้องทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็ฟังเขาจนจบทุกเรื่องแล้วค่อยตอบเขาด้วยความต้องการว่าข้อที่หนึ่งเขาเก่งขนาดนี้เขามีโอกาสไหมที่จะหาเงินมาใช้หนี้เขาบอกว่าถ้ามีเวลาเขามีโอกาสถ้างั้นไม่ต้องตายข้อที่สองตอนนี้เวลาที่มันมืดแปดด้านเพราะเราไปมองแต่ด้านที่มืดถ้าเรามองด้านที่มันจะสว่างหรือมองหาทางที่จะออกเราจะเจอทางออกมองไปอีกประตูหนึ่งดีกว่าและก็อีกทางนึงคือถ้าเราเอาตัวไปจมอยู่กับปัญหาฉันเครียดฉันจะฆ่าตัวตายฉันต้องตายนั่นก็คือเราก็ต้องตายอยู่ดีเพราะฉะนั้นตายตามคิวอย่าแซงคิวก็บอกเขาก็เลยแบบโอเคจุดเปลี่ยนเกิดไอเดียตรงนั้นขึ้นมานะฮะจริงๆผมว่าบางครั้งแค่เพียงไม่กี่ประโยคสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนอะไรต่างๆของหลายๆคนได้ถูกต้องไหมฮะดร.ถูกต้องตามที่คุณโอมพูดเลยค่ะบางครั้งเนี่ยคำพูดเพียงแค่ประโยคเดียวเนี่ยมันสามารถพลิกชีวิตของคนได้อย่างเมื่อสักครู่เนี้ยเราบอกว่าถ้ามันจะต้องตายเนี่ยก็ตายให้มันมีประโยชน์อย่าตายแบบไร้ประโยชน์ตายแล้วพ่อแม่เดือดร้อนอย่าไปตายเพราะฉะนั้นถ้ามันจะอุ้มเราไปฆ่าตายก็ให้มันฆ่าเราไม่ใช่เราไปฆ่าตัวเองตายครับนะเขาก็เลยไม่ตายหัวเราะแล้วก็
ตอนนี้ก็เกือบจะหมดหนี้แล้วค่ะโอ้โหเห็นไหมฮะคือมันเป็นจุดเปลี่ยนที่จริงๆแล้วอย่างธนาคารแห่งความลับตรงนี้ผมคิดว่าได้ให้อะไรกับสังคมเยอะมากในส่วนของดร.ลูกโป่งในฐานะที่เป็นผู้ก่อตั้งคิดว่าจากที่การทำตรงนี้มีส่วนช่วยยังไงบ้างครับก่อนอื่นค่ะเราต้องทำความเข้าใจว่าคนไทยเนาะมีค่านิยมและความคิดที่ไม่เหมือนชาติอื่นการที่จะไปหาจิตแพทย์เนี่ยจะรู้สึกคิดว่าตัวเองเป็นบ้าก็จะไม่ค่อยไปนะคะแล้วต้องเข้าใจว่าคนที่มีเงินน้อยคนลากแก้วของประเทศเยอะมาก39ล้านคนไม่มีเงินที่จะไปหาจิตแพทย์หรอกที่ต้องเสียเงินฉะนั้นเนี่ยถ้ามีเรารับฟังปัญหาช่วยแก้ปัญหาฟรีไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเนี่ยเป็นอีกช่องทางนึงที่เขาจะพ้นทุกข์ได้เนี่ยเขายอมมาหาเราอยู่แล้วติดต่อสิครับคุณผู้ชมครับต้องบอกขอย้ำอีกครั้งนะฮะเผื่อบางคนอาจจะแบบกำลังคอนเซนเทรตหรือว่าคิดถึงเรื่องทุกข์แล้วก็ปัญหาของตัวเองในตอนนี้เป็นการติดต่อฟรีนะครับฟรีของฟรีมีอยู่จริงในโลกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการดีๆแบบนี้คุณผู้ชมไม่ต้องกังวลเลยว่าจะมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงมีปัญหามีความทุกข์นะครับติดต่อสามารถจะติดต่อได้ที่หน้าแฟนเพจโดยพิมพ์คำว่าธนาคารแห่งความลับซึ่งขึ้นที่หน้าจอแล้วนะครับมีบางครั้งบางปัญหาอย่างแม้แต่ตัวเองโอมเองก็เหมือนกันเราไม่อยากให้เล่าให้พ่อแม่ฟังก็มีนะไม่อยากเล่าให้เพื่อนฟังแต่เราอยากจะเอาปัญหาตัวนี้ขอไปปรึกษาใครที่เผื่อได้คำตอบที่อาจจะเป็นแนวทางที่ดีขึ้นถูกต้องไหมฮะตรงนี้น่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งหรือเปล่าครับใช่ค่ะครับผมก็ตรงนี้จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนที่มีความรู้สึกว่าบางครั้งปัญหาความทุกข์และความลับเนี่ยเราบอกใครไม่ได้ถ้าบอกปุ๊บมันจะไม่เป็นความลับบอกพ่อแม่ไม่ได้บอกเพื่อนไม่ได้บอกญาติพี่น้องคือบอกใครไม่ได้เลยเขาถึงได้มีธนาคารขึ้นมาธนาคารเนี่ยก็ต้องมีคำว่าจรรยาบรรณดังนั้นเวลาที่มาปรึกษากับพี่ลูกโป่งที่ธนาคารแห่งความลับแล้วเนี่ยเก็บเป็นความลับเป็นความไม่ต้องกังวลใดๆคุณผู้ชมครับอันที่จริงเวลารายการสดของเราเวลายิ่งสนทนายิ่งเรียกได้ศักยภาพเยอะมากแต่ว่าตอนนี้เรามีคำถามที่ฝากมาจากทางบ้านต้องบอกได้เลยนะครับใจจริงอมอยากจะตัดต่อเป็นคลิปแต่ว่าไม่สามารถทางบ้านก็เลยส่งคำถามมาทางอินบ็อกซ์ของรายการแฟนเพจรายการต่างก็ดีนะครับอันนี้ไม่ได้เตรียมก่อนไม่ได้แบบบอกก่อนว่าจะตอบยังไงนะครับมาคำถามขออนุญาตไม่เอ่ยนามนะฮะคำถามที่หนึ่งนะครับถามว่าหนูมาทำงานอยู่กรุงเทพแล้วก็มาเรียนมหาวิทยาลัยด้วยบังเอิญครับเผลอท้องโดยที่ทางบ้านไม่รู้แล้วก็แฟนก็ไม่รู้หนูกลุ้มใจมากจะทำอย่างไรนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นของคำถามที่หนึ่งครับเป็นคำถามที่เบามากนะคะและไม่มีการบอกมาก่อนล่วงหน้าก่อนอื่นเลยต้องยอมรับกันจริงๆว่าท้องในวัยที่ไม่พร้อมเนี่ยแล้วก็หาทางออกไม่ได้แต่มาปรึกษาเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีค่ะเพราะแทนที่จะไปทำแท้งเนี่ยไม่แนะนำไม่ควรเป็นอย่างยิ่งแต่สิ่งที่พี่ทุกโป่งจะแนะนำสำหรับคำถามนี้คือข้อที่หนึ่งเราต้องปรึกษากับแฟนเราก่อนค่ะน้องผู้ชายที่เราก่อร่วมกันนะคะไม่ใช่สร้างด้วยคนเดียวใช่ไหมฮะใช่ค่ะงั้นเราจะหาเวในทางนี้อย่างไรเพราะเดี๋ยวนี้ท้องก็ยังเรียนต่อได้เขาไม่ได้ตัดอนาคตว่าท้องแล้วเรียนไม่ได้นะคะเพราะนั้นเสร็จแล้วเมื่อเราปรึกษากันแล้วว่าเราจะดูแลเขาต่างๆเนี่ยค่อยๆลองดูแก้ปัญหาว่าปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ฝั่งผู้ชายก่อนไหมเพราะว่าเป็นผู้กระทำใช่ไหมร่วมกันจะรับผิดชอบไหมอะไรยังไงเสร็จแล้วก็ปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ฝั่งผู้หญิงก็คือว่าต้องไปบอกท่านแหละต้องมันเกิดไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพ่อแม่รับได้ใช่ไหมฮะควรจะใช่ไหมฮะอาจจะรับไม่ได้แต่ว่าการฆ่าคนคนหนึ่งก็ไม่มีคนทำเหมือนกันนะมันบาปมากบาปมากเพราะนั้นคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างลูกเสมอนะคะแล้วยิ่งมีหลานต้องคุยกันปัญหาอย่างนี้ต้องคุยกันทุกฝ่ายอมว่าปัญหานี้เกิดขึ้นจริงๆทุกยุคทุกสมัยนะครับเพราะฉะนั้นอมแน่ใจว่าน้องที่ส่งคำถามมายังไงหาทางออกให้ถูกต้องนะครับด้วยศีลธรรมด้วยนะฮะแล้วก็ตามที่ดร.ลูกโป่งได้แนะนำไปนะครับเอาละครับคำถามต่อไปจากทางบ้านเช่นกันนะครับบอกว่าเศรษฐกิจยุคนี้แย่มากอันนี้อินเทรนด์มากเลยนะครับทำอะไรก็ขาดทุนต้องเลี้ยงปากเลี้ยงท้องลูกเมียจะแก้ปัญหายังไงดีบางครั้งเขาบอกว่าเขาคิดอยากฆ่าตัวตายเหมือนกันแล้วก็อยากหนีจากทุกสิ่งทุกอย่างก็คือฆ่าตัวตายจะแนะนำยังไงดีครับค่ะปัญหาที่ถามมานี่ค่อนข้างคอมมอนมากเจอธรรมดามากใช่ไหมเจอทุกวันกับปัญหานี้บอกได้เลยว่าข้อที่หนึ่งเวลาที่เราเครียดเราทุกข์เหมือนกับจนเครียดกินเหล้า
มันเพิ่มไหมเงินเพิ่มไหมมันหาเงินเพิ่มได้ไหมใช่ไหมฮะเมื่อมันไม่ได้พอไม่ได้ปุ๊บเนี่ยเราต้องรู้แล้วว่าเราลองมาดูซิทุกคนเขาก็มี24ชั่วโมงเท่ากับเราแล้วทำไมเขาถึงสามารถบริหารจัดการหาเงินเพิ่มได้เราก็ลองมาดูบ้างว่า24ชั่วโมงของเราเนี่ยทำอะไรบ้าง8ชั่วโมงเรานอนหรือว่าเราทำงานอีก8ชั่วโมงเป็น16เราเหลืออีก8ชั่วโมงเนี่ยทำอะไรไปบ้างเมาส์มอยนินทาสันทนาการเราลองดูว่าทุกอย่างทำเหมือนเดิมเมาส์มอยลดลงนิดนึงสันทนาการลดลงนิดนึงแล้วเอาเวลาที่เหลือเนี่ยค่ะไปหางานเพิ่มโดยที่ใช้ศักยภาพของตัวเราเองอะค่ะเพิ่มรายได้ขึ้นมันก็จะทำให้เรามีกำลังใจขึ้นอย่าไปคิดว่าทุกเครียดฉันต้องฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายแล้วมันได้เงินเพิ่มไหมยิ่งบาปหนักกว่าเดิมอีกใช่ไหมฮะมาอยู่ใช่งั้นไม่เหมาะจริงๆแล้วการแก้ปัญหานี่มีหลักธรรมหรือว่าหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนามาเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าฮะปรัชญาอะไรประมาณนั้นค่ะต้องเรียนตรงๆว่าพี่ลูกโป่งเนี่ยใช้หลักคำสอนคือธรรมะของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเต็มๆเลยนะคะในการใช้ศีลสมาธิปัญญาเพื่อให้คนที่เข้ามารับคำปรึกษาจากพี่ลูกโป่งเนี่ยเขาจะต้องมีความสุขได้ทุกที่ดูดีได้ทุกโอกาสแล้วสามารถออกไปเป็นต้นแบบได้ทุกองค์กรและสังคมครับผมตรงประเด็นกับรายการต่างก็ดีเลยนะครับเอาละครับคำถามยังไม่จบนะฮะยังมีอีกคำถามหนึ่งแล้วกันอันนี้จริงส่งมาเยอะแต่ด้วยเวลาแล้วรายการเราสดนะครับก็เลยขอเลือกข้อนี้มานะครับบอกว่ามีลูกชายวัย11ขวบนะฮะเรียนรู้สิ่งต่างๆนอกบ้านคุณแม่ก็เริ่มกังวลละว่าสาระของสื่อของโลกโซเชียลที่ไม่ได้คัดกรองคนในวัยนี้เด็กในวัยนี้เขาเสพแบบนี้ควรจะป้องกันแล้วก็ให้สาระแล้วก็แนะนำลูกโคชชิ่งลูกได้อย่างไรครับในถึงประเด็นตรงนี้ฮะค่ะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญเลยค่ะเพราะว่าละครหรืออะไรเราคงจะไปห้ามไม่ได้เขาก็กรองมาแล้วชั้นหนึ่งแต่สิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นภาพลักษณ์ที่กรี๊ดตบตีแย่งผู้ชายหรืออะไรต่างๆเนี่ยมันจะซึมเข้าไปในเด็กสิ่งที่จะแก้ปัญหานี้ได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลาหรือโอกาสเนี่ยจะต้องอยู่ใกล้ชิดลูกแล้วก็อธิบายว่าภาพที่สะท้อนออกมาอันนี้เขาสะท้อนเพื่อที่จะบอกว่าสิ่งนี้มันไม่ควรทำสิ่งนี้มันเป็นสิ่งไม่ดีใช่ไหมคะคือพยายามบอกทุกครั้งคือไม่ต้องไปปิดกั้นว่าปิดทีวีไม่ต้องดูมันไม่ได้ครับเพราะต่อให้ปิดทีวีก็ยังมีโซเชียลไลฟ์ Live, แพร่ภาพสดตลอดนะฮะไลฟ์ Live, บางทีเป็นเรื่องที่แบบมันรุนแรงเกินไปไหมมันเป็นการเสี่ยมทำให้คนสมาธิสั้นเกิดสังคมป่วยไหมอะไรไหมประมาณนั้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าเรายิ่งปิดกั้นยิ่งปิดยิ่งอยากรู้ยิ่งปิดยิ่งพยายามจะเป็นปัญหาเพราะนั้นเมื่อเขาป่วยเราต้องเยียวยาและรักษาเยียวยาและรักษาโดยการให้คำแนะนำที่ถูกต้องรักษาที่ถูกต้องเพราะนั้นใช่ค่ะเช่นบอกว่ากอดแบบนี้คือกอดแบบความรักของพ่อแม่แต่ถ้ากอดแบบนี้ที่เขาสื่อในทีวีเนี่ยอันนี้เป็นหนุ่มสาวต้องถึงวัยอันควรคือเราต้องมีคำสอนที่เหมาะสมตรงกับเวลาอย่างเนี้ยเราจะช่วยให้สังคมไม่ป่วยและธรรมะคือธรรมชาติถูกต้องอยู่ตามความเป็นจริงของโลกไม่ใช่ว่าโลกสวยโดยไร้ความจริงโลกสวยแบบไร้สติก็ไม่ไหว เอาละครับคุณผู้ชมครับอันนี้จริงแล้วคำถามต่างๆที่คุณผู้ชมถามมาสามารถที่จะถามหลังไมค์ได้ผ่านทางหน้าแฟนเพจธนาคารแห่งความลับได้เช่นกันนะครับมาถึงตรงนี้เห็นอมเห็นมีหนังสือออกพ็อกเก็ตบุ๊กกี่เล่มครับทั้งหมดตอนนี้ตอนนี้เนี่ยทำรวบรวมแล้วเนี่ย1เล่ม1เล่มครับแต่ว่าภายในปีนี้จะมีออกอีก1เล่มใช่ค่ะเป็นธนาคารแห่งความลับมีเรื่องราวเป็นเคสสตัดดี้ที่สามารถที่จะทำให้คนอ่านได้ไอเดียในการแก้ปัญหาเหมือนกับว่าอ่านโจทย์แล้วจะแก้คำตอบอย่างไร ในทางที่ถูกที่ควรใช่น่าสนใจมากครับคุณผู้ชมครับสามารถที่จะหาได้ตามร้านหนังสือทั่วประเทศไทยใช่ไหมฮะใช่ค่ะมีทั้ง9 in CH Book แล้วก็ B2S แล้วก็วันนี้นำมาฝากกับรายการ3เล่ม3เล่มให้รายการสามารถแจกครับสามารถเดี๋ยวอมจะแจกทำกิจกรรมต้องติดตามหน้าแฟนเพจรายการต่างก็ดีนอกจากนั้นยังเห็นได้โล่ล่าสุดนี้เป็นโล่อะไรครับเป็นรางวัลอะไรครับอันนี้ก็รางวัลสยามจารึกค่ะเพิ่งรับมาเมื่อสดๆร้อนๆหมาดๆเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานี้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับเลิศค่ะจริงๆมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับคุณผู้ชมอยากจะให้ดร.ลูกโป่งผู้ก่อตั้งธนาคารแห่งความลับได้ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมที่ติดตามทางบ้านว่าจะ อะไรยังไงต่างๆครับมีอะไรฝากถึงครับอันนั้นขอบอกว่าคนที่มีความทุกข์
มีปัญหานะคะเราคิดง่ายๆค่ะว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้แค่เราต้องแก้ให้ถูกทางนะคะอันนี้มันจะช่วยให้เราไม่เป็นทุกข์อยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุขส่วนเมื่อมารายการนี้ต่างก็ดีก็อยากจะบอกในมุมมองที่มีต่อรายการเช่นกันค่ะว่าจริงๆเนี่ยเมื่อสมัยก่อนคนจะบอกว่าให้ปิดทองหลังพระปิดทองหลังพระเดี๋ยวนี้นะคะเราต้องมีมุมมองใหม่ค่ะที่แตกต่างถ้าคนบอกว่าทำดีแล้วสร้างภาพเราไม่ต้องสนใจค่ะเพราะภาพที่เราออกมาก็คือการทำดีเพราะนั้นจะให้ทำชั่วแล้วสร้างภาพเหรอคะเพราะนั้นทำดีแล้วสร้างภาพก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ทำอะไรเลยนะคะเพราะนั้นต่างก็ดีก็เช่นกันมีดีใช่ไหมคะทำความดีที่แตกต่างช่วยกันทำต้องโชว์ต้องอวดต้องสร้างภาพที่ดีแต่เราไม่ใช่คนอวดดีค่ะก็จะเป็นกลุ่มก่อการดีกระแสในการทำดีร่วมกันเป็นพลังที่เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินไทยคุณผู้ชมครับน่าเสียดายในช่วงของสัมภาษณ์แขกรับเชิญวันนี้เราต้องลาแขกรับเชิญแล้วก็คุณผู้ชมไปก่อนแต่ว่าเราขอมอบนะฮะเป็นร้านทำผม Phoenix at 1นะครับที่สยามสแควร์1นะครับโดยน้องแจ็คนะครับและนอกจากนั้นนะฮะยังมีผลิตภัณฑ์น้ำหอมน้องหมาน้องแมวจากเควินาด้วยนะครับเควินาครับผมมอบให้แล้วก็ยังมีคลินิกเอสเตอร์เอสเตติกคลินิกนะครับมูลค่า 5,000 บาทให้กับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากทางรายการต้องกราบขอบคุณดร.ลูกโป่งมากๆที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในวันนี้นะฮะคุณผู้ชมครับยังมีในช่วงของต่อไปนะฮะมีแล้วให้ได้แล้วแบ่งปันมาดูกันว่าวันนี้สัปดาห์นี้เราจะมาแบ่งปันกันเรื่องอะไรนะครับเริ่มต้นที่ข่าวแรกเลยนะฮะเป็นข่าวจากจังหวัดชัยภูมินะครับจังหวัดชัยภูมิเปิดเทอมใหม่นุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นนะครับเป็นนักเรียนน้องๆนักเรียนจากโรงเรียนหนองสังวิทยายนอำเภอแก่งเคราะห์จังหวัดชัยภูมิพร้อมใจกันนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นนะครับโดยนักเรียนน้องๆจะนุ่งในทุกวันพระเพื่อรักษาวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่ลูกหลานต่อไปและโลกออนไลน์ก็แชร์กันเป็นภาพที่บรรยากาศที่สวยงามมากนะฮะต้องขอขอบคุณสำหรับเรื่องราวดีๆที่แบ่งปันขอขอบคุณ Facebook ชัยภูมิกับเรื่องราวดีๆนี้ด้วยนะครับเห็นไหมฮะสวยงามมากนะครับถ้าเป็นโรงเรียนที่ทางเหนือก็จะเป็นทุกวันศุกร์ก็จะนุ่งชุดหม้อห้อมชุดพื้นเมืองอะไรประมาณนั้นนะครับและข่าวต่อไปครับผมข่าวต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวของเหตุการณ์สลดที่เกิดขึ้นที่หลายคนรู้ดีนะฮะในวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเป็นเหตุการณ์ไฟไหม้โรงเรียนพิทักษ์เกียรติวิทยาอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายนะครับซึ่งทำให้ผู้เสียชีวิตทั้งหมด17รายแล้วก็ข่าวนี้นะครับทางรายการต่างก็ดีขอได้นำข่าวมาหากว่าท่านผู้ชมที่สนใจประสงค์อยากจะบริจาคช่วยเหลือนะครับตามกำลังศรัทธานะฮะโดยมีบัญชีขึ้นหน้าจอตอนนี้แล้วนะครับก็ร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะผมเชื่อแน่ว่าครอบครัวที่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายจากการเกิดไฟไหม้หอพักหญิงครั้งนี้ต้องการความช่วยเหลืออย่างยิ่งและอีกครั้งนะครับทางรายการต้องขอขอบคุณภาพจากคุณแสงระวีสู้ทุกทิศและคุณไหนนันทกรผู้สื่อข่าวจากเชียงรายด้วยนะครับเอาละครับมาถึงข่าวต่อไปนะฮะอันนี้ข่าวสำหรับธรรมะชนะอ้วนนะฮะคุณแม่ชีสันสนีนะครับเปิดเสถียรธรรมสถานพบ2กูรูผู้ชนะความอ้วนด้วยธรรมะซึ่งในงานนี้นะฮะก็จะมีโค้ชเคียงเอกภพคุณากรไพบูลย์สิริกับพี่หนูแหม่มสุริวิภากุลตังวัฒนานะครับ2กูรูที่จะมาช่วยกันในการแนะนำโคชชิ่งว่าจะลดความอ้วนด้วยธรรมอย่างไรสัมมนาฟรีนะครับเต็มวันในวันอาทิตย์ที่12มิถุนายนศกนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะลงทะเบียนได้ที่หน้าแฟนเพจธรรมะชนะอ้วนนะครับพิมพ์คำว่าธรรมะชนะอ้วนหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เสถียรธรรมสถานได้เช่นกันนะครับต้องกระซิบดังๆก่อนนะฮะว่าโครงการนี้ในวันที่12เขารับแค่200คนเท่านั้นรีบๆนะครับก่อนที่จะเต็มก่อนนะฮะก็ไปพบกันที่นั่นโอมก็จะไปด้วยครับผมเพราะว่าต้องการลดพุงฮะแล้วก็ลดความอ้วนเพื่อประเทศชาติจะได้ไม่มีภาระในการรักษาความป่วยเอาละครับนั่นคือวันที่12ที่จะเกิดขึ้นนะฮะที่เสถียรธรรมสถานข่าวต่อไปนะครับอันนี้กลับไปที่เชียงรายอีกครั้งนะฮะคราวนี้เป็นข่าวดีจาก2นักเรียนหญิงโรงเรียนดำรงราชสงเคราะห์จังหวัดเชียงรายนะครับได้นำโครงงานวิทยาศาสตร์ศึกษาการพ่นใยของหนอนไหมคว้ารางวัลที่1ในการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมระดับโลกหรือ Intel iSafe ที่รัฐแอริโซนาประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ2เยาวชนจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนก็ได้รางวัลรอง
คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ในสาขาสัตวศาสตร์ด้วยเช่นกันนะครับก็เป็นภาพบรรยากาศที่น่าชื่นชมแม้แต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึง2นักเรียนที่ชนะในครั้งนี้ต้องบอกก่อนนะครับกระซิบดังๆว่าโรงเรียนนี้พี่โอมสมรชนะจบที่แห่งนี้ด้วยเช่นกันยังไงขอแสดงความยินดีด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะเรียนอยู่โรงเรียนไกลโพ้นแค่ไหนยังไงคุณสามารถที่จะสร้างพลังแล้วก็นำชัยชนะมาสู่ประเทศชาติได้นะครับข่าวต่อไปนะครับชวนบอกบุญกันนิดนึงนะฮะข่าวทำบุญตอนนี้เราไปที่จังหวัดไหนนะครับเดี๋ยวนะฮะแป๊บนึงนะฮะจังหวัดขอนแก่นอำเภอชุมแพแต่อมเชื่อว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นจังหวัดชุมแพเร็วๆนี้นะครับก็เชิญชวนร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนขุดเจาะน้ำบาดาลและสร้างลานธรรมพรหมรังสีณวัดป่าเทพอุดมธรรมบ้านโศกก้องตำบลวังหินลาดอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นนะครับก็สามารถที่จะติดตามหน้าแฟนเพจรายการต่างก็ดีด้วยทางรายการของเราก็จะร่วมตามจิตศรัทธาในการทำบุญครั้งนี้ด้วยเช่นกันนะครับเอาละครับมาถึงช่วงข่าวแบ่งปันคอนเสิร์ตดีๆแบบนี้นะฮะคอนเสิร์ตของคาราบาว35ปีไปชมคลิปนี้กันครับเผื่อใครสนใจ17สิงหาครับ35ปีคาราบาวคงได้มันกันนะครับจองตั๋วได้ที่7นะครับคุณชมครับ True Present Concert 35ปีคาราบาวที่แฟนจะได้สนุกแบบสดๆกับวงดนตรีเพื่อชีวิตที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของเมืองไทยวงนี้กันอย่างเต็มที่นะครับในวันเสาร์ที่27สิงหาคม2559ที่ Impact Arena เมืองทองธานีสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถที่จะจองบัตรได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสของ7-Eleven ทุกสาขาราคาตั้งแต่ 3,000 2,500 2,000 1,000 และ800บาทรวมไปถึงบัตร VIP ราคา 5,000 บาทด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจก็ติดตามได้นะฮะกับวงตำนานเพลงเพื่อชีวิตคาราบาวอายุครบ35ปีนะครับทั้งหมดที่เกิดขึ้นในวันนี้กับรายการต่างก็ดีวันเสาร์ที่28พฤษภาคมนะครับก็มาถึงช่วงนี้นะครับพลาดลืมไม่ได้ต้องกราบขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับเริ่มตั้งแต่คอนโด At The Tree ที่หาดราไวย์ภูเก็ต www.atthetreephuket.com นะครับ Viva 21ร้านทำผม Phoenix At One ที่สยามสแควร์นิตยสาร The Richอ่านแล้วรวย Purchasing Industrial Product Esther Aesthetic Clinic Milady Baby BB Cream Nina by Derma Skincare Le Class Kevina น้ำหอมน้องหมาน้องแมว Yotin B Studio รับถ่ายรูปทั้งในและนอกสถานที่นิตยสาร Change Into อ่านเพื่อเปลี่ยนชีวิตครับผมคุณผู้ชมครับรายการของเราจะกลับมาพบกับผู้ชมในวันเสาร์หน้าแน่นอนที่สุดว่าถ้าว่าคุณมีเรื่องราวดีๆไม่ว่าจะเป็นการแบ่งปันหรือว่าแขกรับเชิญที่เลอค่าพร้อมที่จะเผยแพร่แบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับสังคมและประเทศชาตินะครับอย่าได้รออย่าได้เก็บไว้นะฮะเรามาร่วมเป็นกลุ่มก่อการดีด้วยกันคุณชมสามารถที่จะรับชมย้อนหลังผ่านทาง YouTube ได้ทันทีนะฮะหลังจากรายการวันนี้และสามารถที่จะติดตามทางหน้าแฟนเพจของเรานะครับก็มีของรางวัลนะครับเป็นปากกามูลค่าแท่งละ 2,000 กว่าบาทจากแบรนด์ชื่อดังนะครับมอบให้ส่วนจะร่วมลุ้นกันยังไงนั้นต้องไปติดตาม Facebook พิมพ์คำว่าต่างก็ดีวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วนะครับเราพบกันใหม่วันเสาร์หน้าโชคดีและมีความสุขสวัสดีครับ